ชาวลาดพร้าวเอ้ยลาดพร้าวเอ้ยไม่มีอะไรเรียกเสยเสยไม่เรียกเสยคนที่ไหนเรียกเสยเสยไอ้นั่นไปไหนเนี่ยอยู่นี่ผ่านไปของงานเพลงถ้าเกิดว่าน้องมันมีใจก็ยกซ้ายดึงชื่อเพลงกัลยาไอ้บ้ากัลยาเห็นแล้วร้องอย่างนี้โอ้โหแม่ขอเสียงแฟนคลับบางนัดหน่อยครับยืนเต้นไปเฮ้ครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะผมกับผมบักนัดฟิวเจอร์แบนด์ในช่วงนี้นะครับผมมีผลงานเพลงออกมาด้วยผมดูนี่แฟนคลับกูอันนี้ของพี่แฟนตัวยงลุงบอกเลยอ่ะในขวดไม่มีน้ำอะไรนะน้ำเปล่าไว้เนาะถูกใจพี่แจ็คเราซะอีกเอ็นพี่โอ้โหอ๋อเขาก่อนนอนเขาต้องเข้าห้องน้ำก่อนไงเอ็นดูเอ็นดูน่ารักอยากล้อกันเล่นน่ารักมากๆนะครับผม FC ของน้องบางนัดบางนัดพี่เขาซื้อน้ำมาให้เอาดีจริงเหรอเอาซื้อน้ำมาให้ขอบคุณครับพี่ชายคุณรอครับผมเป็นน้ำเปล่าแหละน้ำเปล่าโอ้ยพี่ไปเดินไปขวดปี้เลยเดินเต้นไปก็บีบไปด้วยใช่นะครับผมกินน้ำเหนียวได้ไหมอ๋อเพราะวันนี้มันกินไม่ได้จริงกินไม่ได้เสียงไม่ค่อยจะมีกันครับผมเพราะเราไปลุยงานกันที่จังหวัดสระแก้วมาประมาณ11คืนติดใช่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆกับเครื่องดื่มนะครับผมครับผมมากครับพี่อย่าแยกกันครับอย่าแยกกันครับนอนกันทุกคนนอนกันทุกคนไม่ต้องแยกกันเดินเยิ้มเลยคุยกับมิตรรักแฟนเพลงทักทายแฟนเพลงหน่อยครับผมไม่ว่าผมนานๆได้เข้ากรุงเทพพูดไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีได้มายืนอยู่กรุงเทพตรงนี้แล้วพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะปกติเป็นคนต่างจังหวัดครับผมครับนี่เขาหมอแท็กซี่มันตาเคลียร์เลยคุณว่าน้องเขามานอนกรุงเทพอยู่ยอมพักแต่เมื่อคืนแล้วมาเก็บตัวก็ช่วงนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่มาฟิชเชอร์ลิงกับฟิวเจอร์แบนด์ฟิวเจอร์แบนด์ด้วยครับผมครับผมเป็นคุณพี่เอลพี่สาวของเราเองสุดท้ายแล้วเซ็กซี่แล้วก็ผลงานเพลงรักคนมีเจ้าของนี่ก็ยังฝากติดตามได้ตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วอยู่ที่66ล้านวิวครับ66ล้านวิวไม่ไปไหนด้วยอยู่นั่นเลยเป็นผลงานใหม่ๆก็จะยอดวิวก็จะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับผมเพียงๆครับผมฝากช่องทางติดต่อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางวงหรือว่าของน้องเองก็ฝากติดตามด้วยครับผมฟิวเจอร์แบนด์นะครับผมฝากติดตามทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจทาง Facebook นะครับผมแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับครับผมไอ้นัทครับผมบอกแฟนคลับหน่อยว่าเรียกแท็กซี่หน่อยขอสาวๆใจดีเรียกแป๊บซี่พี่ชายผมหน่อยคนที่โสดเนื้อแน่นนะฮะเอลดีด้วยโสดอยู่แล้วถ้าบอกว่าเอลดีพี่เขาคงไม่เชื่อผมขอดนตรีพี่โชว์เอลหน่อยได้ไหมอะไรนะขอดนตรีพี่โชว์เอลหน่อยได้ไหมเป็นเรื่องมาแล้วทีมงานขอสามชาติให้พี่ชายผมหน่อยเดีไม่พอนะครับผลงานเพลงนี้ก็แต่งขึ้นมาครับก็คุยกับพี่ๆไปด้วยว่ามันได้ไหมหรือว่าไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานเพลงใหม่ก็ไปเรื่อยเพลงมือคุณได้ไหมล่ะผมถามมาแล้วเขาไม่ได้เฮ้ยอูดนับวันนี้เหมือนจะทอยเข้าไปทุกทีแล้วคุยไม่รู้เรื่องแกเนี่ยน้องหัวแล้วมันยังไงเนี่ยดังหัวมาสามคนด้วยเลยเฮ้ยนายโยกเขายังฟังเราอยู่ห้องเนี่ยเอ้าพี่สาวคนสวยส่งเสียงหน่อยดิทักทายแฟนเพลงด้านหลังด้วย FC น้องๆท่านด้วยครับผมผลงานเพลงนี้ผมขอมอบไว้ทุกท่านฟังเลยละกันกับเพลงที่มีชื่อว่ารักนี้ไม่ได้
ีก